มันถูกบัญญัติในกฎหมายว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ครับมันก็น่าเชื่อถือแหละสำหรับผู้ใหญ่ที่เขาจะมองว่ามันไม่ดีถ้าเรื่องกัญชามันก็ไม่มีอะไรที่มันแบบมีพิษมีภัยขนาดนั้นน่ะมันเป็นแค่แบบคำว่ายาเสพติดคุณก็สมมุติมันเป็นคำเนี้ยขึ้นมาแล้วคุณก็มองมันว่ามันผิดอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบพูดได้น่าพูดด้วยแต่ว่าก็ควรพูดอย่างแบบมีศิลปะแล้วก็แบบให้มันสร้างสรรค์มากกว่าที่จะเมาอย่างเดียวมันไม่ได้มีผลเสียหรือการทำลายล้างรุนแรงอย่างน้อยมันก็แบบเอามารักษาโรคได้เริ่มต้นจากเรื่องทางการแพทย์ก่อนวันนึงเราอาจจะได้ถึงสันทนาการก็ได้ถ้าแบบรากฐานเราแบบให้ความรู้ทุกคนแม่งเข้าใจว่ามันคืออะไรข้อดีข้อเสียคืออะไรเพราะตอนนี้คนแม่งยังขาดความรู้เรื่องนี้แล้วก็ตัดสินมันว่ามันคือยาเสพติดผมเป็นคนใจร้อนทำอะไรเร็วเลยผมไม่ค่อยมีสตินะครับอันนี้มันทำให้ผมแบบมีสติมากขึ้นช้าลงไม่ได้รู้สึกเมาแต่แค่กัญชามันทำให้มีสมาธิเล็กๆที่อยู่กับตรงนั้นแล้วก็ทำให้แบบไอ้ความสร้างสรรค์ที่มันอยู่ในหัวเนี่ยชัดขึ้นคนที่ใช้สร้างสรรค์งานทำศิลปะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้เพื่อดึงสติตัวเองให้มันจดจ่อแล้วก็ได้คิดทบทวนกับผลงานที่เรากำลังคิดกำลังทำมากกว่ามันไม่ได้ใช้แล้วมันจะดีเสมอไปอ่ะขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกัญชาว่าทุกอย่างมันจะดีไปหมดสำหรับผมติดนะแต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นยาเสพติดผมติดใจที่แบบมันทำให้กูรู้สึกไม่ร้อนลุ่มมันทำให้จากที่แบบคิดลบมากๆมากๆแล้วพอแบบมันช้าลงมันเย็นลงอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกค่อยๆทบทวนอารมณ์ค่อยๆแบบคิดที่อยากพูดก็คืออยากจะบอกว่ายังเป็นทางเลือกนึงนะถึงจะถูกสังคมบอกว่ามันไม่ดีแต่ผมก็คิดว่าก็เป็นทางเลือกนึงอะถ้ามันจะต้องติดคุกหรือโดนประหารเลยแล้วพอพูดเรื่องแค่นี้ผมว่ามันแบบมันไม่ make sense มากๆอะยังไงก็ต้องพูดเพราะว่ามันไม่ได้ไปทำร้ายใครขนาดรุนแรงอะเราคิดว่าทุกอย่างมันก็คือยาเสพติดอะดนตรีก็คือยาเสพติดทุกอย่างมันคือยาเสพติดคนแม่งจะเอาถ้อยคำสวยหรูอะไรมายังไงก็ได้แต่ว่าสำหรับเรากัญชามันไม่ใช่ยาเสพติด